ไปกันอีกคำถามหนึ่งไหมอ่ะใช่เพราะเมื่อวานท่านนายกตอบยาวคือเคลียร์ทุกประเด็นเลยหลังจากแบบดูแล้วโอ้ข่าวมันกระเซ็นกระสายมาเยอะไงบางคำตอบนักข่าวไม่ได้ถามบางคำตอบนักข่าวไม่ได้ถามท่านนายกมีประเด็นอยู่แล้วที่บอกไงอยากจะต้องมาเคลียร์กับสื่อตอบมากกว่าที่ถามก็เคลียร์เลยไงมาประเด็นโดยเฉพาะข่าวปล่อยข่าวที่3แอบอ้างเบื้องสูงจะมีการเปลี่ยนตัวนายกค่ะไม่ได้ถามนะแต่ตอบทำให้ครบไงนักข่าวไม่ต้องถามได้คำตอบเลยดีเอาให้มันครบเลยใช่ดีค่ะอย่างที่กราบเรียนนะครั้งนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าไฮไลท์ของศึกซักฟอกไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลกับฝ่ายค้านแต่อยู่ที่พลังประชารัฐกับพลังประชารัฐใช่และครั้งนี้แรงกระเพื่อมถึงขนาดท่านนายกต้องออกมาพูดอะไรยาวๆผิดปกติวิสัยท่านนายกนะค่ะโอเคครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการกระเพื่อมอาจจะมีการเขย่าแต่เบาๆไม่สะเทือนถึงท่านนายกท่านนายกก็คิดว่ามันแค่ไหวๆใบไม้ปลิวไหวอะไรประมาณนั้นแต่รอบนี้มาเขย่าใต้ต้นไงอยู่นิ่งไม่ได้พกขวานกันคนละเล่มด้วยพกขวานคนละเล่มมาด้วยโหน่ากลัวจริงๆเลยการเมืองบ้านเราทำไมขนาดนี้เชียวใจร้ายจังไม่ทราบสิครับใครจะทำให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจหรือใครมั่นใจในตัวเองเสียเหลือเกินว่านาทีนี้ใครก็ขวางไม่ได้ไม่ทราบสิครับใครไปทำให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจเอาพอจบนี่ตอนท้ายๆนะนี่ตอนท้ายๆนะเหมือนตอกย้ำอีกรอบอ่ะนี่ตอนท้ายๆนะนักข่าวถามว่าการเมืองนอกสภาคุกกลุ่นจะทำยังไงเขาถามถึงม็อบการเมืองไม่ได้ถามถึงข้างในใช่ก็ถามการเมืองนอกสภาปรากฏว่าท่านนายกตอบอย่างไรตอบเรื่องในสภาอ่ะโอเคไปฟังเองดีกว่าเชิญค่ะและการเมืองนอกสภาครับตอนนี้ที่ยังคงคุกกุ่นแล้วก็พยายามจะหลีกก็นี่ไงผมพูดไปแล้วนี่ไงเขามีเหตุผลอะไรไปอ้างว่าเขาไปอ้างล่ะไปบีบเขาได้อ้างอะไรบ้าง1 2 3 4 5ก็ผมยืนยันบทแล้ว1 3 4 5ที่ว่ามีข่าวว่าอาจจะคุยนายกยุบสภาแล้วต้องทำให้นายกได้ไม่สามารถจะยุบสภาได้ต้องเอานายกออกตอนนี้นี่ข่าวได้ข่าวนะอันที่2มีเปลี่ยนแปลงมานะไม่เอานายกแล้วอะไรแบบนี้ก็โถปัญหาแบบเรื่องแบบนี้อย่าไปฟังเลยใครเชื่อก็โง่แหละโง่จริงเมื่อคืนสวดมนต์ยังคะท่านผมสวดทุกวันหลายคนผมบอกผมสวดมนต์บอกว่างั้นเอาพระเจ้าวาดมาเป็นนายกดีกว่าคนละเรื่องมั้งใครไม่สวดมนต์อ่ะท่านนายกค่ะไอ้ตอนทายจี้ดีคือเรื่องของเรื่องวันแรกไงใช่วันแรกนายกลุงตู่ขึ้นมาซัดกลับตู่ใหญ่เสรีพิสุทธิ์เตมียเวทความตอนหนึ่งนายกลุงตู่บอกว่าผมเนี่ยทุกวันเนี้ยสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเลยตั้งสติตั้งสมาธิอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าในโซเชียลไปแซวท่านนายกเอ้าท่านนายกถ้าฉะนั้นเอาเจ้าอาวาสมาเป็นนายกดีกว่าไหมไม่ใช่แค่สวดตอนก่อนจะนอนอย่างเดียวนะสวดทั้งวันทั้งคืนด้วยแซวอีกสุดยอดเชื่อหรือยังว่าครั้งนี้ท่านนายกปักหลักตอบตั้งใจตอบเตรียมที่จะมาตอบเขาเรียกว่าสยบเคลียร์ข่าวทุกประเด็นไงเพราะว่ามันเกินคำถามในบางประเด็นและประเด็นที่ตั้งใจจะมาตอบจะมาพูดนั้นปักหลักยืนให้สัมภาษณ์ไม่หนีด้วยนั้นนะครับมันก็มาจากแรงกระเพื่อมภายในพรรคพลังประชารัฐพปชปฏิบัติการปล่อยข่าว3ข่าวข่าวอะไรบ้างไม่ทวนอีกครั้งนะแต่แรงทุกข่าวค่ะแต่แรงทุกข่าวชัดตั้งแต่วดล่มวดสั่งสอนนายกวดให้บทเรียนนายกทำไม่ไหวก็ยุบสภาไปข่าวว่าอ้าวถ้าผมเจ็บคุณก็ต้องเจ็บงั้นเดี๋ยวผมยุบสภาถ้าจะมาสั่งสอนผมข่าวที่สามแรงแอบอ้างเบื้องสูงนู่นนี่นั่นปลดนายกกว่ากันไปใครเชื่อยุบสภาก็โง่ไอ้ข่าวปล่อยเรื่องยุบสภานี่แหละคือที่มาของการที่คุณเนวินกรพานคุณอนุทินกรพานคุณจุรินทร์กรพานเสียต่อเฉลิมชัยสีอ่อนก็พลาดพักร่วมภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลาดเช็คข่าวกันสนั่นหวั่นไหวชาติไทยพัฒนานิ่งเหรอชาติไทยพัฒนานิ่งเหรอไม่ได้ไม่เสียยังไงก็ได้ไม่มีสิทธิ์พูดชาติไทยพัฒนาวันนี้มีสิทธิ์พูดอะไรอ่ะมีสิทธิ์เหรอมีเก้าอี้ล้ำตีโอเคจบได้ทั้งสองเก้าอี้อ่ะหนึ่งว่าการหนึ่งช่วยค่ะช่วยเกษตรด้วยโอเคไหมโอเคตามนั้นโอเคป่ะอ่ะมีสิทธิ์พูดอ่ะมีสิทธิ์พูดอ่ะก็คงพูดได้ตามที่ควรจะพูดสิทธิ์เนี่ยเขาวัดจากจำนวนเสียงในสภาโอเคค่ะโอเค